ทุกคนครับรู้ไหมว่าจริงๆโซเชียลสามารถฆ่าเราได้นะที่พูดว่าฆ่าเนี่ยคือฆ่าได้จริงๆนะครับสวัสดีครับผมเอิร์ธครับมินนะคะมินพูดอีกทีสิ อยู่ปะเนี่ยอยู่ยังอยู่ไหมครับไม่ได้ยินไม่ออกโอเคครับมาเราพูดก่อนแล้วนะ โอเคครับเห็นยิ้มย้ำงี้ก็อย่างแรกที่ผมอยากพูดถึงมากๆเลยก็คือเรื่องอารมณ์ครับว่าอารมณ์ส่งผลอะไรกับชีวิตเราได้บ้างนะครับผมเริ่มด้วยอารมณ์ภูมิใจของผมกับมิ้นก่อนละกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ครับผมกับมิ้นเพิ่งซื้อบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองครับทำงานอย่างหนักเลยแหละเป็นเวลาแบบ5ปี6ปีตั้งแต่รู้จักกันมาก็ทำงานอย่างหนักแล้วก็ตั้งเป้าว่าเราจะซื้อบ้านหลังนี้ให้ได้จนสุดท้ายก็ได้แล้วครับเป็นบ้านที่มีห้องกระต่ายปอมินเขาชอบเลี้ยงกระต่ายมากนะแล้วก็มีห้องฟิตเนสเพราะว่ามินก็ชอบเล่นฟิตเนสเหมือนกันสรุปบ้านใครมาบ้านเราบ้านเรานั่นแหละครับก็เป็นทุกอย่างที่ฝันจะอยากได้มาตั้งแต่แรกกันทั้งคู่ครับผมก็ด้วยความภาคภูมิใจก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็โพสต์รูปนี้ลงไอจีของตัวเองพร้อมกับร้อยคนมาแสดงความยินดีซึ่งแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องยินดีกับบ้านหลังแรกของผมอยู่แล้วเพราะว่าผมก็พูดกับเพื่อนไปเยอะมากว่าโอ้ผมจะซื้อบ้านซื้อบ้านนะจนสุดท้ายก็ทำได้ก็ดีใจมากๆดังนั้นผมก็เริ่มตอบคอมเมนต์ทุกคนที่เข้ามาแสดงความยินดีโอ้เก่งมากเลยมินเอิร์ธสุดยอดโอ้บ้านสวยเนาะอะไรผมก็นั่งยิ้มปุ้มกิ่มอะครับมีความสุขตามสไตล์คนเพิ่งได้ของมาแล้วก็มีคนเข้ามาภูมิใจกับเราก็รู้สึกแบบเดียวกับเราหลังจากนั้นผมก็เหมือนคนปกติครับพออัพรูปเสร็จเราก็เริ่มไถฟีดใน Instagram หรือหน้า Facebook อะไรก็ตามนะครับผมก็ไถไปจนไปเจอบ้านอีกหลังนึงครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเพื่อนผมเองครับเป็นบ้านหลังที่ใหญ่กว่าเยอะแล้วล่ะถ้าเทียบกันอะเป็นบ้านที่มีทุกอย่างนะครับที่เกินที่ผมจะฝันจริงๆแล้วครับเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนคนที่ไม่ค่อยถูกกันตั้งแต่ไหนแต่ไรละตั้งแต่10ปี15ปีที่แล้วครับมีการแข่งขันกันมาตลอดเวลาคนหนึ่งผมทำอะไรได้ดีหรือว่าทำอะไรที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จผมก็จะโดนกดไว้ตลอดจนการกดเหล่านั้นนะครับมันเพิ่งมาส่งผลกับผมยังรุนแรงในวันที่ผมเห็นบ้านหลังนี้ของเพื่อนต่อจากบ้านของผมฮะความรู้สึกภูมิใจในบ้านหลังนั้นมันเปลี่ยนเป็นความอิจฉารู้สึกไม่พอใจในตัวเองรู้สึกว่าเราไม่ได้เรื่องครับรู้สึกว่าสู้เพื่อนคนนี้ไม่ได้เลยโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเป็นเรื่องโกหกหมดเลยครับผมยังไม่ได้ซื้อบ้านแล้วผมก็ไม่ได้มีเพื่อนคนนั้นด้วยน้ำตกใจไม่มีอะไรเลยครับทั้งหมดคือเรื่องโกหกขอโทษที่โกหกครับมาที่เรื่องไก่กันเลยครับก็เห็นกันไปแล้วนะคะว่าอารมณ์มันทำอะไรกับเราได้บ้างเนาะใช่ครับผมโอเคมาตัวอย่างเรื่องต่อไปเป็นเรื่องไก่เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะคุ้นชินอยู่แล้วเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับผมอันนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วผมไม่ได้หลอกแล้วเมื่อเดือนที่แล้วครับผมเพิ่งลดน้ำหนักไปก่อนหน้านี้ประมาณเดือนที่แล้วผมจะหนักกว่านี้ประมาณ7-8 กิโลครับแล้วผมก็ลดน้ำหนักแล้วผมก็เล่นไอจีอีกแล้วผมก็ฟอลแต่อะไรดีๆเช่นอาหารดีๆวิธีการออกกำลังกายดีๆอะไรก็ได้ที่เป็นแพชชั่นให้เราอยากทำต่อจนจบใช่ไหมครับและช่วงนั้นน่ะถึงผมจะฟอลพวกนั้นทั้งหมดนะไอ้ลูกไก่ทอดรุ่นนี้ครับมันโผล่ขึ้นมาจริงๆนะครับในหน้าโซเชียลของผมโผล่ขึ้นมาตลอดนะครับเหมือนเขารู้พฤติกรรมเราว่าหลุดแน่วันนี้โดนแน่ซึ่งมันก็เกือบได้ผลจริงๆวันนั้นที่ผมเห็นอันเนี้ยเกือบจะกินครับเกือบจะสั่ง
ก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆการเห็นอะไรแบบนี้ในโซเชียลครับมันเกิดอารมณ์ได้อยู่3แบบครับซึ่งไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยอย่างแรกก็คือรู้สึกอยากกินมากต้องกินมันเดี๋ยวนี้เลยยังไงก็ต้องสั่งแก๊ปสั่งไลน์แมนต้องได้กินตอนนี้เดี๋ยวนี้อย่างที่2คือรู้สึกเฉยๆเพราะว่าเรากำลังไดเอทอยู่เรามีวินัยมากทำอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมอย่างที่3ก็คือไม่ได้สนใจอะไรก็แค่เลื่อนผ่านมันไปเหมือนเป็นรูปนึงซึ่งแน่นอนครับว่าส่วนใหญ่แต่อยากกินไก่ทอดในรูปนี้เหมือนผมนะครับก็อยากกินเหมือนกันนั่นแหละครับก็การเสพสื่อโซเชียลครับอารมณ์ครับเป็นด่านแรกที่ทำให้เราตัดสินใจทำอะไรหลายๆอย่างทั้งเรื่องดีและไม่ดีได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงมากครับทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างจากมิ้นกันบ้างว่าอะไรที่ทำให้อารมณ์ส่งผลกับชีวิตได้มากขนาดนั้นครับสำหรับมินนะการไถฟีดไปเรื่อยๆนี่มันเป็นเหมือนการป้อนอาหารเข้าไปในสมองเป็นอาหารสมองนั่นเองไม่ว่าเราจะคุยกับใครหรือเล่น IG เล่น Facebook สภาพแวดล้อมเป็นยังไงอ่านอะไรอยู่ทุกอย่างเป็นอาหารสมองหมดแล้วถ้าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังโดนโซเชียลกลืนกินอยู่เนี่ยเราอาจจะกำลังฟีดจังฟู้ดเข้าไปในสมองเราอยู่ก็ได้นะเป็นจังฟู้ดพอดีเลยอ๋อยังไม่ให้เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนแล้วมินจะยกตัวอย่างจากชีวิตของมินให้ฟังปัจจุบันมินเป็นยูทูบเบอร์อยู่นะคะซึ่งมันเป็นอาชีพที่ต้องรับความเห็นหลากหลายมากๆจากหลายคนที่เราก็ไม่รู้จักหรือบางคนรักและหวังดีกับเราแล้วก็มีบางคนที่ไม่ได้หวังดีหรืออาจจะเป็นนักเลงคีย์บอร์ดคึกขนองอยากพิมพ์อะไรไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ว่าในฐานะที่มินอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีเนี่ยมินก็ชอบที่จะอ่านคอมเมนต์ให้ครบทุกคอมเมนต์เพื่อรับฟีดแบคจากทุกคนและนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้มิ้นได้เห็นความเห็นหลายๆอย่างจากหลายๆคนที่มิ้นก็ไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับตัวเองยกตัวอย่างเช่นเพิ่งรู้ว่าหน้าเบี้ยวหรือคิ้วไม่เท่ากันตาก็ไม่เท่ากันเสียงแมนไปนะอ้วนไปนะจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยครับที่มิ้นพูดมาจริงมันเป็นคอมเมนต์แค่แบบ 0.01% น่ะจากทั้งหมดนะครับเป็นส่วนน้อยแต่มันติดอยู่ในใจมีแบบย้อมสีผมใหม่มาเหมือนแมลงปีกแข็งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเสิร์ชเลยนะแมลงอะไรที่มีผมที่มีสีแบบผมมิ้นอะไรนั่นแหละที่มันเริ่มทบๆกันเข้ามาเรื่อยๆจนเกิดเป็นความเชื่อใหม่ของมิ้นให้มิ้นเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองพอไม่มั่นใจในตัวเองปุ๊บมิ้นก็อยากทำให้ทุกคนพอใจพอมิ้นแค่อยากจะเลื่อนอ่านคอมเมนต์เรารู้สึกได้พลังบวกอะมิ้นไม่อยากเห็นอะไรลบๆเลยเราจะทำให้ทุกคนพอใจได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องเห็นคอมเมนต์ลบๆพวกนี้โอ้ซึ่งมันฟังดูเป็นเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้เลยเนาะการทำให้ทุกคนพอใจเนี่ยแต่ณตอนนั้นนั่นคือเป้าหมายของมิ้นจริงๆนะมิ้นอยากทำให้ทุกคนพอใจแล้วมิ้นก็เป็นแบบนั้นอยู่สักพักใหญ่ๆเลยแล้วก็มีอีกหลายอาการที่งอกขึ้นมาจากการที่ใช้โซเชียลโดยไม่ระวังไม่ว่าจะเป็นความดิ่งแองไซตี้ตอนตื่นนอนคิดมากแคร์มากไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในศักยภาพของเราว่าเราจะไปทำอะไรได้แล้วก็เป็นหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่มินรู้สึกว่ามันจมไปกว่านี้ไม่ได้แล้วณวันนั้นนะครับที่มินเป็นผมจะพูดในมุมที่ผมอยู่กับมินมาตลอดนะครับผมก็เห็นมินเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเจ็บตัวกับเรื่องพวกนี้มาตลอดนะครับณวันนั้นนะครับเป็นวันที่ผมชมมินว่าสวยแล้วเขาไม่รู้สึกอะไรกับการที่เราชมอีกแล้วครับคือเราก็คาดหวังว่าการทำอาหารอร่อยให้กินการพาเขาไปเที่ยวหรือว่าชมเขาเยอะๆอะไรอย่างนี้ครับมันจะช่วยเขาได้ในแบบทันทีเนี่ยสไตล์ผู้ชายก็แบบต้องหายเดี๋ยวนี้ทำไมเป็นอะไรเรามาคุยกันสิเดี๋ยวนี้ต้องหายแต่ณวันนั้นแบบกลายเป็นผมเปลี่ยนความคิดไปหมดเลยว่าอ๋อมันทำร้ายมินได้ขนาดนี้เลยหรอณวันนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเราจะอยู่เงียบๆแล้วก็คอยทำสิ่งดีๆให้เขาแทนที่จะบังคับให้เขาดีขึ้นในวันนั้นเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่ามินไม่เชื่อนะมันเชื่อแต่เหมือนมันไปโฟกัสแต่เรื่องลบๆจริงๆอ่ะมันเชื่อคนที่ด่าเรามากกว่าแล้วมันก็หนักขึ้นจนไปถึงจุดที่มินรู้สึกว่าโอเคมินจะหยุดทำ YouTube ก่อนดีกว่าเพราะว่ามินไม่สามารถโฟกัสกับตัวเองได้ถ้ามินยังต้องลงคลิปอาทิตย์ละ2ครั้งแบบนี้มินก็เลยทำคลิปออกมาแจ้งคนดูว่ามินจะหยุดทำ YouTube ก่อน1เดือนเพื่อ
มาแก้ไขตัวเองทุกอย่างแล้วมินก็ตั้งเป้าไว้โหดมากเลยว่าใน1เดือนนั้นฉันต้องหายให้ได้ต้องหายคิดมากแคร์มากให้ได้ก็พยายามอ่านหนังสือทุกเล่มที่เขาบอกว่าดีฟังพอดแคสต์ทั้งวันพยายามทำความรู้จักกับตัวเองพยายามฝึกนั่งสมาธิทุกอย่างเลยผ่านไป1เดือนไม่หายแต่ว่าไม่เป็นไรต้องกลับมาทำคลิปและแต่อย่างน้อยเราก็อยู่บนทางที่ถูกต้อง1เลยคือเรารู้ตัวและ2เราก็กำลังเริ่มแก้ปัญหาแล้วสรุปเลยใช้เวลาประมาณ2ปีตัดภาพมาปัจจุบันในจุดที่รู้สึกว่าดีขึ้นมากเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นกว่าเดิมมากกว่าที่เคยเป็นมาทั้งชีวิตแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยและจากวันนั้นจนถึงวันนี้มินก็ไม่ย้อนกลับไปอีกเลยแต่ก็นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่โซเชียลทำกับเราได้จริงๆตลอดเวลา2ปีนั่นคือแค่ช่วงที่แก้ปัญหานะแต่ก่อนหน้านั้นอีกช่วงที่มันครอบงำมินอะรวมๆก็สัก5ปีได้เลยทั้งหมดเกิดจากการที่เราใช้โซเชียลโดยไม่คิดเลยเราคิดว่าเราแค่เลื่อนฟีดอ่านอะไรสนุกๆไปเรื่อยๆคิดว่าเราอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหรอกผ่านไปหลายชั่วโมงมันมีกี่เรื่องแล้วที่เราซึมซับเข้าไปอันนี้มินก็คือพูดในมุมที่คือเราทำงานด้านโซเชียลตลอด24ชั่วโมงอะครับเราเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีเวลาแบบหยุดอยู่กับตัวเองด้วยซ้ำครับเราอยู่กับคำพูดอยู่กับความต้องการของคนอื่นอยู่ตลอดนะครับก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้มีตรงกลางจนสุดท้ายมันทำร้ายเราได้จริงๆครับคอนเฟิร์มครับและทีนี้การมีสติและการอยู่กับปัจจุบันนี่แหละที่จะช่วยให้เราฉุกคิดได้ไวที่สุดอยากกดอยากกดหลอกมาการมีสติและการอยู่กับปัจจุบันนี่คือสิ่งที่ทำให้มินแฮปปี้ขึ้นมากมินจะไม่พูดว่าแฮปปี้เหมือนเดิมเหมือนตอนก่อนที่จะเป็นทุกอย่างเนี่ยนะคือมีรู้สึกแฮปปี้กว่าเดิมอีกอะการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยคือมันฟังดูเป็นเรื่องง่ายเนาะแต่มันใครจะไปทำได้การมีสติและต้องรู้ตัวตลอดเวลาเนี่ยมันฟังดูยากเนาะวันนี้เราก็เลยมีทริคเล็กๆน้อยๆจะมาบอกทุกคนนะคะว่าเราจะสามารถฝึกมีสติระหว่างวันได้ยังไงบ้างนะแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนเลยว่าทุกอารมณ์ลบไม่ว่าจะเป็นความเครียดความโกรธความเสียใจเสียดายกังวลทุกอย่างเลยเกิดจากการที่เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าเรานั่งเสียดายหรือเสียใจอยู่แปลว่าเราอยู่ในอดีตนะคะแต่ว่าถ้าเรานั่งกังวลอยู่แปลว่าเราเอาหัวไปอยู่ในอนาคตแหละกำลังอยู่ในอดีตอยู่ครับโทษทียังออกมาไม่ได้โอเคกลับมาแล้วครับมีสติอยู่ปัจจุบันโอเคครับอันนี้เป็นจริงๆมันคือคอนเซ็ปต์ของการที่เรามาทอล์กในวันนี้แล้วครับก็คือไวรัสและวัคซีนนะครับเป็นคำที่เท่มากเลยนะเนี่ยเท่คือเราก็คิดคำนี้มาก่อนแล้วเราก็หาความหมายให้มันแล้วเราก็เห็นว่ามันแบบพอดีกับทอล์กเรามากๆเลยฮะก็คือไวรัสเนี่ยครับอย่างที่ทุกคนรู้คือไวรัสเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับเราไม่สามารถเห็นได้ว่าโอเคนั่นไวรัสมาแล้วเราต้องก้มหลบเอ้ยเราจะไม่เป็นอะไรเราจะหลบทุกทิศทุกทางเรามันเหมือนอารมณ์นะครับบางทีคนขับรถปาดหน้าเราจะแบบใช้เหตุผลทันทีว่าอ๋อเขารีบน้องเขาไปส่งลูกในทันทีก่อนที่เราจะเริ่มโมโหเขาว่าเขาทำผิดอ่ะจริงมันยากมากเลยนะจริงๆใครก็ทำได้ก็คือเก่งมากนั่นแหละครับก็ผมจะเปรียบไวรัสเป็นเหมือนอารมณ์ครับก็คือสิ่งที่เข้ามาในตัวแล้วก็แพร่ขยายได้อย่างรวดเร็วโดยเราไม่รู้ตัวครับจนบางทีเราก็เป็นหวัดไปแล้วเราเป็นโรคอะไรสักอย่างไปแล้วกว่าเราจะรู้ว่าไวรัสมันเบิกตัวในตัวเราครับทีนี้ผมก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งนี้เรียกว่าวัคซีนครับผมวัคซีนในที่นี้ก็คือสติครับอย่างที่มิ้นบอกไปถ้าถามว่าสติจะช่วยเราได้ยังไงบ้างจากการเสพโซเชียลหรือจากการเสพอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมตอนผมเห็นบ้านเพื่อนใช่ไหมครับบ้านเพื่อนที่ใหญ่กว่าและเป็นเพื่อนที่ผมไม่ชอบหน้าด้วยใช่ไหมแล้วเป็นเพื่อนในโลกสมมติด้วยมุนเสียเลยนะเนี่ยเนี่ยลืมเลยยกตัวอย่างอารมณ์ยกตัวอย่างอารมณ์ตอนนั้นน่ะถ้าเราใช้สติมาก่อนใช่ไหมครับถ้าผมไถแล้วเห็นบ้านเพื่อนที่ใหญ่กว่าผมอาจจะคิดว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้มันไปขนาดนี้แล้ววะ10กว่าปีจากวันนั้นที่เรานั่งทะเลาะกันอยู่วันนี้มันเจ๋งขนาดนี้เลยวะมันซื้อบ้านตอนนี้เหรอมันทำงานอะไรวะเก่งเนาะไปได้ดีมากเลยสุดยอดเลยนี่ไม่เพียงแค่เซฟตัวเราจากการรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับแต่มันอาจจะเซฟเราจากอดีตด้วยที่เราแบบต้องไปเกลียดคนคนนี้ตลอดไปอาจจะเป็นเรื่องตั้งแต่10-15ปี20ปีที่แล้วเราอาจจะเคลียร์ตัวเองในอดีตแล้วก็เคลียร์ตัวเองณปัจจุบันไม่ให้มันเกิดขึ้นอะไรแย่ๆต่อไปด้วยได้ครับอันนี้ผมขอเรียกมันว่าวัคซีนครับแล้วมันดีมากครับซึ่งเราก็มีวิธีที่ทำให้เกิดวัคซีนในตัวอยู่3ข้อครับที่เราสรุปมาแล้วคิดว่ามันทำได้ง่ายไม่ง่ายง่ายไหม
มันง่ายมากเลยแล้วถ้าเราทำทุกวันมันจะเสริมสร้างสติให้เราได้จริงๆว่ามาครับข้อแรกเลยก็คือถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องเตือนสติฟังดูเป็นเรื่องง่ายมากเลยแต่ว่าสติเราเนี่ยหลุดลอยได้ง่ายมากๆเพราะว่าสิ่งเรามันมีมากมาย1นาทีเราคิดเรื่องนี้อีก30วิเราไปคิดอีกเรื่องนึงแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องการการเตือนสติไม่ว่าจะเป็นการเซตรีมายด์เดอร์ในโทรศัพท์ก็ได้ให้มันเด้งขึ้นมาทุกชั่วโมงแล้วถามว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่หรือตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่หรือตอนนี้กำลังคิดอะไรอยู่เพื่อเหมือนเช็คตัวเองว่าตอนนี้โอเคเรายังรู้สึกดีอยู่ใช่ไหมหรือเราอยู่ในอดีตหรืออยู่ในอนาคตอยู่หรือเปล่าแล้วสิ่งนี้ก็จะทำให้เรามีสติขึ้นอย่างน้อย1นาทีใน1ชั่วโมงแล้วใช่ครับซึ่งวิธีการเตือนเนี่ยจริงมันมีวิธีที่หลากหลายมากเลยครับบางคนก็ชอบแปะโพสต์อิทไว้ที่ตู้เย็นใช่ไหมครับว่าโอเคเราไดเอทนะอย่าเปิดตอนนี้เปิดได้แค่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าโอเคจบเอ้ยเดี๋ยว6โมงเย็นถึง6โมงเช้าไม่ใช่ดิ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนั่นแหละหรือว่าบางคนอาจจะอย่างผมก็จะกรีดผนังบ้านตัวเองเขียนว่าสติครับแล้วก็เลาะหลังคาบ้านตัวเองแล้วเขียนว่าสติอันนี้ผมโกหกนะครับเอาอีกแล้วนะนั่นแหละคือวิธีแตกต่างกันไปครับอะไรก็ได้ที่มันได้ผลกับเราครับอย่างที่บอกคือสมองแล้วมันเร็วมากครับอย่างที่นั่งอยู่เนี่ยบางทีเราคิดว่าหนาวใช่ไหมครับอีก10วิต่อมาเราจะหิวน้ำแล้วนะคือสมองแล้วมันแบบลดแล่นมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องฟีดสมองแล้วด้วยสติหรืออะไรที่เตือนเราได้ตลอดว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังรู้สึกอะไรเพื่อให้มีความสุขในระยะยาวครับข้อ2การวางแผนการเล่นโซเชียลการวางแผนการเล่นโซเชียลเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเพิ่งคิดได้ไม่นานมานี้แล้วรู้สึกว่ามันโคตรเวิร์กกับตัวเองเลยแล้วคิดว่ามันน่าจะดีกว่าคนอื่นนะครับฟังดูอาจจะเป็นอะไรที่แบบโหเล่นโซเชียลเราต้องวางแผนเลยวะทำไมมันถึงจริงจังขนาดนั้นใช่ไหมครับจริงๆชีวิตคนเราครับอยู่ในการต้องวางแผนอยู่แล้วประมาณนึงครับเช่นวันนี้เราตื่นเช้าเราต้องไปทำงานเราต้องประชุมตอนเย็นเราต้องไปรับลูกดึกเข้ามาเราต้องดูซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดไว้ประมาณนึงแล้วใช่ไหมครับในชีวิตแต่ว่าบางทีเนี่ยทุกวันนี้มือถือครับมันเป็นเรื่องใหม่บางทีเราไม่ได้เซตว่าเราหยิบขึ้นมาแล้วเราจะทำอะไรกับมันนะครับซึ่งจริงๆมันทำร้ายเราได้มหาศาลเลยครับการที่เราไม่เซตเพราะว่าการที่เราเสพอะไรไปแบบล่องลอยมันก็จะเข้าหัวไปแบบอย่างนั้นนะครับเรื่องที่แย่มันก็จะเข้าไปแบบแย่ๆครับไม่ได้ผ่านการกรองอะไรลองคิดดูถ้าสมมติว่าเราล่องลอยอยู่นะแล้วเราก็แค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนเจออะไรดิ่งๆแล้วก็เลื่อนต่อไปก็เจออะไรดิ่งๆอ้าวเราเริ่มดิ่งตามแล้วแต่ถ้าบังเอิญเลื่อนไปเจอแต่อะไรที่แฮปปี้แล้วก็มีความสุขตามจะเห็นได้เลยว่าอารมณ์เราอ่อนไหวมากเลยนะแล้วเราพร้อมจะเปลี่ยนไปตามทุกอย่างที่เราเลื่อนเจอเพราะฉะนั้นการเซตอินเทนชันก่อนเลยว่าโอเควันนี้เราจะทำอะไรในมือถือเราจะไม่ดิ่งไปตามสิ่งลบๆที่อยู่ในโซเชียลเด็ดขาดมันก็จะช่วยเราได้แหละใช่ยกตัวอย่างแบบหยิบมือถือขึ้นมาจะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพื่อนคนนึงพร้อมกับดูหวยว่าออกอะไรแค่นี้ครับเข้าไปสมมตินะครับเข้าไปปั๊บเจอข่าวฆาตกรรมก่อนเราก็จะไม่ได้แบบอินอะไรกับมันมากครับเพราะเป้าหมายของเราคือไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพื่อนแล้วก็ไปดูหวยว่าถูกหรือเปล่านั่นแหละนะครับผมอ่ะข้อ3ครับและข้อ3นะคะการหากิจกรรมสร้างความสงบให้จิตใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มสติให้เราได้เลยมีแนะนำให้เซตเป็นรูทีนเลยอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราจะนั่งสมาธิทุกเช้าหลังตื่นนอนและก่อนนอนหรือว่าถ้าไม่ชอบนั่งสมาธิจะเป็นโยคะออกกำลังกายอะไรก็ได้เลยที่ทำให้เรารู้สึกสงบแล้วก็คอนเนคกับตัวเองมากขึ้นมันจะทำให้เรามีสติได้มากขึ้นทั้งวันโดยที่ไม่ต้องเตือนสติมากเลยพอเราทำไปเรื่อยๆอย่างผมเป็นคนนั่งสมาธิไม่ได้เลยครับฝึกให้ตายยังไงก็ไม่ได้ครับไม่รู้ว่าทำอะไรผิดวิธีหรือเปล่าทำยังไงก็วอกแวกทำแล้วแย่ลงอะครับทำแล้วเครียดขึ้นรู้สึกว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จในการนั่งสมาธิก็เลยหาวิธีใหม่แล้วเพิ่งรู้ว่าตัวเองอะคอนเน็กกับการจัดของในห้องมากเลยครับเวลาผมจัดของอะผมจะมีสมาธิแล้วผมจะคิดงานอะไรผมจะสร้างสรรค์มากเลยแล้วก็ได้เริ่มรีเฟล็กตัวเองมากขึ้นครับจากการที่เริ่มเห็นของในห้องเละแล้วตัวผมเองอะหงุดหงิดคิดอะไรไม่ออกก็เลยเพิ่งรู้ว่าการจัดของมันดีขนาดนี้สำหรับผมอะมันทำให้มีสมาธิแล้วก็เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยมันสะท้อนสภาพจิตใจนะถ้าของรกข้างในเราก็อาจจะรกเหมือนกันใช่ก็เลยจะบอกว่าจริงๆวิธีในการมีสมาธิครับมันหลากหลายมากบางคนอาจจะว่ายน้ำก็ได้หรืออย่างที่มึงบอกบางคนเล่นกีตาร์แล้วมีสมาธิใช่คนหรือนั่งเฉยๆก็ได้ไม่ต้องนั่งสมาธินั่งมองต้นไม้อะไรก็อาจจะเกิดสมาธิได้ครับลองดูครับโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับที่ผมกับมิ้นพูดมาทั้งหมดนะครับไม่ได้หมายความว่าโซเชียลมันแบบเลวร้ายมากๆมีแต่เรื่องแย่อะไรอย่างนี้นะครับคือมันมีทั้งเรื่องที่ดีสุดแย่สุด
กลางๆคือมันเต็มไปหมดเลยครับทุกทิศทุกทางผมจะเปรียบงี้ครับผมจะมองว่าตัวเองคือเครื่องกรองน้ำแล้วกันครับทุกอย่างที่มันเข้ามาหาเราอะทั้งแย่ทั้งดีมันคือน้ำเปล่านี่แหละครับแต่ถ้าเรารับมันมาแบบไม่ได้กรองเลยสิ่งแย่ๆมันก็ถูกเข้าไปเมมในหัวเราแล้วเราก็จะรู้สึกแย่หรือสิ่งดีๆเข้ามาในหัวเราก็จะรู้สึกดีคือมันเหมือนไปตามมันนั้นนะครับไม่ได้ผ่านการกรองแต่ถ้าเรามีเครื่องกรองน้ำที่เรียกว่าสติเนี่ยไม่ว่าเรื่องแย่เข้าไปฝังในหัวมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะคือบทเรียนมันทำให้เราเข้าใจขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพราะทุกวันนี้ใครจะโพสอะไรก็ได้มันไม่ต้องมีการกรองก่อนไม่เหมือนรายการทีวีที่มันต้องพรูฟมาไม่รู้กี่คนแล้วกว่าจะได้ออกอากาศแต่สมัยนี้คือถ่ายอันนี้ลง IG 1วิได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่กรองให้ตัวเองด้วยใช่เราไม่สามารถกำหนดได้จริงๆครับว่าจะให้ใครโพสอะไรแค่ไหนอยู่ในขอบเขตอะไรเพื่อให้เราพอใจและอยู่ยังมีความสุขแต่เราสามารถคอนโทรลตัวเองได้ครับโดยการมีสติก็ขอให้ทุกคนกลับบ้านไปแล้วก็เปิดมือถือเล่นมือถือก็ยังมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ